สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องบอกว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยเขาจะมีการเลื่อนออกไปก่อนใช่ในแต่ว่าประเพณีก็ยังคงอยู่ยังคงอยู่วันนี้เราก็จะมาคุยถึงประเพณีวันสงกรานต์ประเพณีเก่าแก่ของไทยมีการสืบทอดกันมาในทุกๆปีตามการโคจรของปฏิทินแบบสุริยคติครับครับผมประเพณีสงกรานต์นะครับที่มีผู้คนจะมารดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่แล้วมารับคำอวยพรจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นวันครอบครัวครับผมพูดถึงสงกรานต์เลยวันสงกรานต์ประเพณีนี้ความหมายถึงอะไรพูดกันทุกปีสงกรานต์คำนี้เป็นคำมาจากอินเดียหรือสันสกฤตโบราณแปลว่าผ่านในอินเดียโบราณเป็นของอารยันเนี่ยเขาอยู่ทางตอนเหนือมันเป็นดินแดนหนาวและช่วงที่เข้าสู่ราศีเมษเหมือนหน้าเนี้ยมันจะเป็นในภาคพื้นฤดูหนาวจะเป็นฤดูที่ว่าฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ผลิพอฤดูใบไม้ผลิก็เหมือนการมีชีวิตใหม่การเฉลิมฉลองทีนี้พอเข้ามาทางใต้ของเราเนี่ยก็เลยถือเอาตามคติสุริยคติของอารยันอินตระเดียเนี่ยว่าตรงเนี้ยเป็นการเฉลิมฉลองวันเดือนใหม่ปีใหม่ครับผู้ไก่ถ้ามองสงกรานต์สมัยนี้กับสมัยก่อนเนี่ยแตกต่างกันยังไงต่างกันเพราะสมัยก่อนเราจะถือว่าสงกรานต์ของไทยเนี่ยเรามีพุทธศาสนามันเป็นความกตัญญูสงกรานต์เนี่ยคือลูกหลานทุกคนจะต้องกลับมาบ้านหนึ่งมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษสองมาสงน้ำกระดูกเฮ้ยพี่จะไม่ไปสงน้ำธาตุสงน้ำกระดูกสามก็คือการที่มาหาพ่อแม่มาไหว้ขอขมาลาโทษกันกินเลี้ยงกันในครอบครัวเหมือนทั่วไปครับแต่ทีนี้บ้านเราอ่ะมันจะอยู่ในวัฒนธรรมน้ำไงมันก็เลยมีน้ำมาเป็นส่วนประกอบในปีหนึ่งสงกรานต์เราจะทำความสะอาดบ้านล้างพระพุทธรูปวัดวาอารามก็จะล้างไม่จะส่งน้ำส่งน้ำไปด้วยอะไรเงี้ยผมจำได้อย่างบ้านผมอีสานเนี่ยครับเช้ามาทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลทำบังสกุลเราจะทำบังสกุลเสร็จปุ๊บใช่ไหมเริ่มแต่เช้าเลยเช้าบ่ายมาเนี่ยเราจะให้คนแก่คนเฒ่าที่อยู่บ้านมานั่งเรียงกันทำไมเขาเรียกว่าเป็นนั่งเรียงกันลูกหลานมาถึงก็จะถือพานดอกไม้มาขอสมาลาโทษอะไรเงี้ยแล้วก็อาบน้ำให้ยายอาบน้ำให้ตาสระผมเลยอาบจริงๆขัดขี้ใครแล้วก็เอาเสื้อผ้าใหม่แต่งให้ท่านแล้วใครมีเงินมีซองก็จะเอาให้อะไรเงี้ยทีนี้มาคุยเรื่องหนึ่งที่อยู่คู่กับสงกรานต์ทุกครั้งต้องรู้ว่าปีนี้จะเป็นยังไงนางสงกรานต์อันเนี้ยไม่ได้อยู่ในของอินเดียเก่าแต่น่าจะเป็นคติของบ้านเรานี่แหละหรืออาจจะรับมาจากลังกาก็ได้เป็นนิทานตำนานนางสงกรานต์เนี่ยหลักฐานเก่าแก่ที่สุดคือจารึกวัดโพเขียนเรื่องนางสงกรานต์ไว้ที่วัดโพมันเป็นตำนานเรื่องจริงๆเข้าใจว่าเป็นการแต่งในอรรถกถารุ่นหลังเพื่อจะยกพุทธศาสนาให้สูงกว่าพราหมณ์เพราะว่ามีเรื่องของธรรมบาลกุมารซึ่งเป็นโพธิสัตว์ทายปัญหากับกบิลพรหมพรหมเนี่ยก็คือเทพสูงสุดของพราหมณ์แต่สุดท้ายพรหมแพ้ต้องตัดคอแล้วก็เอาตำนานว่าพรหมมีลูกทั้งหมด7คนก็เรียกว่านางสงกรานต์เป็นเมียพระอินทร์แต่ทีนี้ก็จะปีนึงก็จะอัญเชิญเสียรพระกบิลพรหมนี่ออกมาแหนแห่อะไรเงี้ยก็เป็นนิทานแต่งกันมาทีนี้ปีนี้ต้องดูปฏิทินโหรหลวงจะต้องคำนวณออกมาปฏิทินโหรหลวงเพราะว่าบางปีจะไม่ตรงกันไม่ตรงกันไม่ตรงว่า13 14 15เนี่ยจะอยู่ในช่วงนี้แต่ปีนี้พอดีตรงก็คือว่าพระอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีเมษในวันจันทร์ที่13เมษายน2563ครับนางสงก็นางอะไรนะโคราคะเทวีหรือนางโคราชทรงพาหุรัตทัดดอกปีบอาพรแก้วมุกดาหารทรงพระขันได้ไม่เท้าขี่เสือเออเนี่ยขี่เสือดีไหมบางคนก็บอกว่าเสือร้ายแต่ปีนี้นางโคอะไรไม่มาโคราชนางโคราชไม่มามาแต่กลัวโควิดเพราะรุ่นเรานะก็จะคิดว่าประสบการณ์เนี่ยคือวันปีใหม่ไทยจริงๆเนี่ยปีใหม่ไทยเราก็เชื่อว่าการเฉลิมฉลองสงกรานต์นี่เป็นปีใหม่แต่ถ้าปีใหม่ในการเปลี่ยนศักราชจะไม่ใช่วันนี้จะเป็นวันตรุษไทยก่อนหน้านี้ก็คือช่วงปลายเดือนมีนาต้นเมษาก็คือบางทีท่านก็มากำหนดเดิมเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้ดูปฏิทินแบบว่าเป็นวันระบุชัดเจนใช่ไหมพี่ครับแต่ว่าจะใช้ดูข้างขึ้นข้างแรมหรือสุริยคติก็ดูการเคลื่อนของพระอาทิตย์แต่มายุคสมัยรัชกาลที่5มาก็ระบุเอาเลยว่าวันปีใหม่เป็นวันที่1เมษายนเป็นปีเปลี่ยนศักราชครับแต่เรามาเปลี่ยนศักราชพุทธศักราชเป็นสากลเนี่ยในสมัยจอมพลป.เหมือนกันคือเดิมเนี่ยเรา1เมษาเนี่ยวันปีใหม่เลยนะคือวันตรุษไทยจะสังเกตไหมว่าวันตรุษไทยคือวันอะไรวันที่ในหลวงจะต้องเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตเป็นฤดูร้อนวันสมโภชพระสยามเทวาธิราชวันตรุษไทยก็จะมีการบวงสรวงจะอยู่ในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเมษายน
แต่ภายหลังก็เลยระบุเอาเลยว่า1เมษาเป็นวันเปลี่ยนศักราชแต่ว่าพอมาสมัยจอมพลป.มันก็ลักลั่นกับอะไรลักลั่นกับสากลอ๋อสากลคือ1มกราคม1มกราคมก็เลยเอาวันที่วันเปลี่ยนพุทธศักราชเนี่ยไปไว้ที่1มกราคมเป็นสากลไปเป็นสากลไปปีนั้นน่ะปีที่เปลี่ยนน่ะถึงมีปีอยู่แค่ประมาณ8เดือนไงปีนั้นก็จะน้อยลงหน่อยปีนั้นมี8เดือนเพราะว่าต้องเลื่อนมาเป็น1มกราคม1มกราคมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือประวัติศาสตร์ของงานปีใหม่ของสงกรานต์ไทยได้ทราบเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวันสงกรานต์ไปพอสมควรถึงแม้ปีใหม่ไทยปีนี้รัฐบาลไม่ประกาศให้เป็นวันหยุดก็ตามเพื่อลดความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 วันนี้คุณพระช่วยขอมอบบทเพลงสงกรานต์ออนไลน์ส่งความสุขปีนี้แบบออนไลน์ถึงตัวอยู่ไกลแต่หัวใจใกล้กันก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและผ่านพ้นความทุกข์ยากนี้ไปด้วยกันครับไทยเราก็ขอให้ประเทศไทยแล้วก็ทั้งโลกเลยครับผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้เลยครับผมนะอ่ะวันนี้นะครับต้องขอกราบขอบคุณครับครูไก่ครับผมขอบคุณครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครับ